หลังจากที่วงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงอาวุโสคุณอาแดงอิทธิพัฒน์อักษรนันท์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของวลีดังก็ลมมันเย็นจากไปอย่างสงบด้วยภาวะอาการหัวใจวายเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาบรรยากาศการรดน้ำศพเมื่อวานนั้นก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวมีเพื่อนทั้งในและนอกวงการมาร่วมรดน้ำศพเป็นครั้งสุดท้ายเรียกว่าสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวอักษรนันท์ไม่น้อยไปกับการจากไปของเสาหลักในครอบครัวเลยค่ะนักแสดงสาวจิ๊บกุลธิดาลูกสาวอาแดงเผยว่าก่อนที่พ่อจะจากไปพ่อชอบพูดเล่นอยู่บ่อยๆว่าพ่อเนี่ยอยู่ไม่ถึงสงกรานต์หรอกแต่มักจะพูดติดตลกก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่สุดท้ายกลายมาเป็นเรื่องจริงที่คุณพ่อจากไปก่อนสงกรานต์อย่างที่เคยพูดไว้ทำใจไม่ได้งงทำอะไรไม่ถูกหลังจากนี้ก็สัญญาว่าลูกๆจะดูแลแม่ให้ดีขอให้พ่อเชื่อใจและถ้าไปเกิดได้ก็อยากให้ไปเกิดเพราะตรงนี้ไม่มีอะไรที่พ่อต้องเป็นห่วงส่วนสภาพจิตใจคุณแม่ก็ยังทำใจไม่ได้เวลาอยู่กับเพื่อนก็ยิ้มได้แต่พออยู่คนเดียวก็ร้องไห้ตลอดช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจเป็นพิเศษครับมากไปไหมมาทางนี้ได้ไหมจิ๊บต้องเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นแล้วตอนนี้คุณแม่อารมณ์สวิงมากคือแบบพอเจอเพื่อนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เมื่อไหร่ที่แบบมีคนทักทายเสียใจด้วยนะก็ร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นจิ๊บนี่แหละต้องเข้มแข็งเป็นหลักเอาไว้เขาด้วยความที่พ่อไม่เคยทำให้ลูกๆหรือคุณแม่กังวลเลยเขาไม่เคยเลยเขาได้แต่พูดเล่นๆว่าโอ้ยเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวพ่อก็ตายแล้วพูดเงี้ยแล้วด้วยความเป็นเขาอะถ้าเกิดว่าสังเกตเขาจะเป็นคนขี้เล่นชอบพูดตลกอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรพ่อพูดอย่างนี้ได้ไงโอ้ยอยู่อีกนานแหละนู่นอยู่จนหลานโตนั่นแหละอะไรเงี้ยเราก็พูดเล่นๆกันอย่างเงี้ยไปทุกวันแต่เขาจะพูดเสมอว่าพ่ออยู่ไม่น่าถึงสงกรานต์หรอกประมาณนั้นนะคะก็ไม่รู้ว่าเขามีเซนต์ไหมหรืออะไรยังไงแต่ปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็ค่อนข้างแบบมันเป็นคำถามอยู่ในหัวตลอดว่าอ๋อนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยไม่มีพ่อจริงๆเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าอยากให้พ่อเชื่อใจว่าพวกเราทั้ง3คนลูกทั้ง3คนนะคะจะดูแลแม่อย่างดีแล้วก็จะไม่ทำให้แม่รู้สึกเหงาเพราะจิ๊บรู้ว่าพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ลิงก์กับฟันอยู่ด้วยกันคิดถึงกันมั่งทะเลาะกันมั่งตามภาษาคนอยู่ด้วยกัน2คนคนแก่แต่ทีนี้เนี่ยพอพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยจิ๊บว่าพ่อเขาน่าจะกลัวแม่เหงาก็จิ๊บก็รับรองกับพ่อได้เลยว่าจิ๊บไม่ทิ้งแม่แน่นอนขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ